เราก็ต้องปฏิบัติตามเมื่อเราไม่อุทธรณ์เราต่อย้ำเหตุผลของการไม่อุทธรณ์ทั้งนี้ครั้งหนึ่งค่ะ4 ฉบับ 4เมื่อกี้ก็ต้องถอนนะครับเพราะว่ามันมี4คือถ้าพูดเป็นหัวข้อก็คือ1ก็คือเรื่องเงื่อนเวลาเหมือนถ้ามันอยู่ในช่วงที่มันมีเวลาเนี่ยเหมือนกับถ้าคนมาไปยื่นศาลแล้วยังไม่อยู่ในพวกนี้มีเวลาก่อนจะมีพระราชกฤษฎีกาเนี่ยมันอุทธรณ์ได้แต่ช่วงเนี้ยมันเดือนหนึ่งมันนับอุทธรณ์อ่ะมันนับอุทธรณ์ภายใน30 วันกว่าศาลจะตัดสินไม่ท่าวันนั้นมันเลยพ้นเวลาของการเลือกเลยนะทั้ง3 ชั้นแล้วไม่เกิดประโยชน์กับใครทั้งสิ้นเล็ก2ก็คือเรื่องสาระสำคัญของที่ศาลปกครองท่านได้พิพากษาไม่ได้กระทบพอความไม่กระทบกับสิ่งที่การแนะนำตัวระเบียบที่ยังคงอยู่เราถึงไม่ต้องแก้ระเบียบอะไรนี่คือที่มาของว่าทำไมไม่ต้องแก้ระเบียบเพราะสาระสำคัญไม่ได้กระทบมันเป็นการขยายสิทธิให้ประชาชนส่วนเหตุผลที่3ก็คือเรื่องความชัดเจนว่าถ้าไม่บอกวันนี้ไม่บอกอีกอาทิตย์หนึ่ง7 วันนั้นมันมือสุญญากาศความชัดเจนก็คือว่าเลือกนับตั้งแต่ที่ผมพูดจริงๆทำมันถ้าจริงๆทำเมื่อวานก็ได้ถ้ามั่นใจว่าเราจะอุทธรณ์แต่ว่านี่คือความชัดเจนว่าเรื่องเวลาเริ่มแบบให้วันนี้เย็นนี้คุณไปทำอะไรก็ได้ความชัดเจนทั้งในเรื่องของเงื่อนเวลาที่เริ่มต้นในการที่จะกล้าทำอะไรหรือความชัดเจนในเรื่องแนวในการแนะนำตัวที่บอกว่าอันไหนที่เราไม่ที่ศาลปกครองไม่เพิกถอนก็ให้ยึดถือตามเดิมอันไหนที่ศาลปกครองเพิกถอนก็ท่านก็มีสิทธิ์ที่จะทำอย่างสุดท้ายคือความเรียบร้อยก็คือผมคิดว่าคนไทยคงจะได้สว200ตามเงื่อนเวลาที่กฎหมายกำหนดในอีก7 อำเภอไม่มีกลุ่มมาสมัครกลุ่มเดียวแล้วก็เท่าที่รู้มี10 คนมีกลุ่มหนึ่งมี3อีก6อ่ะมี1ก็เป็น10 คนเนี่ยแล้วก็อาจจะมีเกิน2 กลุ่มแต่วันเลือกไม่มารายงานตัวอะไรก็จะเหลือกลุ่มเดียวอีกเพราะว่ามี2นี่ก็เยอะ2เนี่ยในอำเภอนั้นมี2 กลุ่มซึ่งไขว้ได้นะแต่ว่าถ้าวันนั้นอีกกลุ่มหนึ่งไม่มารายงานตัวมันก็จะตกสภาพเดียวกับสมัครกลุ่มเดียวเนี่ยกฎหมายมาตรา10แล้วที่ได้กฎหมายบอกว่าที่เคยได้ชี้แจงไว้ว่ากฎหมายให้ขยับไปพร้อมกัน928 อำเภอคือรวมเขตด้วยจังหวัดขยับไป7รอใครไม่ได้แต่กฎหมายมาตรา33บอกว่าการเลือกให้เป็นวิธีที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้การเลือกนะอะไรที่ไม่ได้กำหนดไว้ทำไม่ได้เมื่อสภาพข้อเท็จจริงเป็นอย่างนี้คนที่อยู่กลุ่มเดียวคนจังหวัดอำเภอที่มีกลุ่มเดียวต้องตกไปเพราะกฎหมายเขียนไว้แล้วว่าแล้วกกต.จะไปออกระเบียบเรื่องกันไปไหนเพราะกฎหมายว่าการเลือกให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้วิธีการเลือกเขียนไว้อย่างมาตรา33ก็คือตกเลยอ่ะใช่10 คนตอนนี้10 คนตกคือไม่ได้เข้ารอบเลยอ่ะก็ไม่ได้เข้ารอบคือผ่านรอบ1แต่ว่าไม่ข้อตกคือไม่ได้ข้ามไปจังหวัดไม่ได้ข้ามต่อไปจังหวัดเพราะคุณไม่ได้ไขว้ไขว้หลักการข้ามชั้นก็คือต้องไขว้และต้องมีคะแนนก็มี1 กลุ่มเดียวจะไปไขว้กับใครกฎหมายก็ไม่ได้บอกให้กฎหมายบอกให้ไขว้และต้องมีคะแนน